นี่คือการทดสอบมีดบารังรัดใหม่นะครับ
ที่ผมทำค้างไว้นะครับเป็นแนวชิป Land Rover ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นมีดสำหรับคนที่ใช้งานมีดด้วยมือขวานะครับแต่ผมมาใช้มือซ้ายมันก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็จะเลยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็นมีดคมขวานะครับเป็นมีดคมขวาก็มันจะมีอยู่เล่มนึงนะครับที่ผมตั้งคมไว้บางเกินนะครับก็ต้องไปแก้ไขนะครับนอกนั้นก็คือคมพอดีละพอดีพร้อมใช้งานละนะครับมันจะมีเล่มนึงมันจะมีเล่มนี้นะครับที่คมบางเกินไปนะครับเล่มนี้คมบางเกินไปนะครับพอฟันหนักๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเสียรูปนะครับก็คือเล่มนี้นะครับจะสังเกตว่าคมมันจะบางเกินไปนะครับแล้วก็จะไปรับใหม่นะครับตอนนี้เป็นรับใหม่วิธีแก้ไขก็คือรับใหม่นะครับรับใหม่ให้คมมันหนาขึ้นนิดนึงนะครับพอคมมันหนาขึ้นนิดนึงแล้วทีเนี้ยเวลามาฟันตาไม้เนี่ยมันก็จะไม่อยู่ละนะครับมันก็จะไม่อยู่ละเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาเล่มนี้ไปแก้นะครับเอาเล่มนี้ไปแก้เสร็จแล้วเราจะมาดูหลังจากการแก้ไขนะครับหลังจากการแก้ไขซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติถ้าสมมติว่ามีดคมบางเนี่ยเวลาเจอไม้ไผ่เวลาเจอตาไม้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้ามันบางเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขตัวนี้แล้วเราก็จะมาเทสใหม่อีกทีหนึ่งหลังจากที่การแก้ไขแล้วนะครับทั้งหมดเป็นปารังด้ามไม้ขี้เหล็กนะครับด้ามไม้ขี้เหล็กเป็นปารังทำจากแหนบรถแลนด์โรเวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเล่มที่มีปัญหาเนี่ยนะครับไปแก้นะครับไปแก้ให้มันหนากว่านี้นิดนึงแล้วเราก็จะมาทดสอบกันอีกทีนะเห็นไหมครับถ้าสมมติเราดูดีๆนะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของการบิดนะครับเป็นลักษณะของการบิดเพราะว่าสาเหตุเนื่องจากคมมีดเนี่ยมันบางเกินไปนะครับมันบางเกินไปเหล็กทุกชนิดจะเป็นหมดนะครับไม่ว่าเหล็กเทพไม่เทพนะครับถ้าสมมติว่ามันลงคมนี้นะครับถ้ามาลงคมนี้หรือแม้แต่คมบีก็แล้วแต่นะครับถ้าบางเกินไปมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นอาการบิดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติของมีดทุกเล่มนะครับถ้าบางเกินไปมันจะบิดนะครับก็โดยพื้นฐานก็คือถ้าสมมติอ่อนจะยุบนะครับอ่อนจะยุบจะพับนะครับถ้าแข็งจะบิดจะเบี้ยวนะครับถ้าแข็งเกินไปจะขาดนะครับนี่คือพื้นฐานการใช้การสังเกตคมมีดนะครับตัวนี้เป็นลักษณะของการบิดเสียรูปนะครับไม่ยุบแล้วก็ไม่ขาดนะครับนั่นแสดงว่าการชุบเนี่ยชุบได้อยู่นะครับชุบใช้ได้อยู่แต่ว่าที่มันบิดเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวหน้าคมเนี่ยมันบางเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้เล่มนี้นะครับแล้วเราก็จะมาทดสอบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ